สำหรับกิจกรรมในเรื่องของการปรองดองตั้งแต่รถแมพเลยนะครับรถแมพในขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็มีเข้าไปจัดเวทีเสวนาต่างๆในตำบลหมู่บ้านมีกิจกรรมทางด้านกีฬาทางด้านบันเทิงนะครับมีการอบรมเชิงพุทธนะครับอบรมทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนอกจากนั้นเราจะมีจังหวัดและก็อำเภอเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะสอดแทรกในเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์การเทิดทูนสถาบันต่างๆเอาไว้ในกิจกรรมทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีสมานฉันท์มีการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อนำพาประเทศชาติได้เดินหน้าไปสู่การปฏิรูปต่อไปนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ของคสช.นะครับ